อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคำตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับหลังจากหมอหมีทำคลิประดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานไปนะครับก็มีคนคอมเมนต์ถามกลับมาอีกมากมายนะครับถามว่าอาจารย์แล้วน้ำตาลสะสมล่ะเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเลยนะครับก็มีคนถามมาเยอะมากเลยก็เดี๋ยววันนี้หมอหมีจะมาอธิบายนะครับว่าน้ำตาลสะสมในเลือดเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคเบาหวานนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการวินิจฉัยโรคเบาหวานเนี่ยครับก็จะใช้อยู่2อย่างด้วยกันครับคือ1ดูอาการนะครับ2คือดูระดับน้ำตาลในเลือดครับสำหรับอาการของโรคเบาหวานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหมอหมีเคยพูดไว้แล้วครับในคลิปก่อนๆ นะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนคลิกไปฟังกันดูครับเป็น7สัญญาณหรือ7อาการที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วลองไปฟังกันดูแล้วก็สังเกตอาการตนเองว่ามีอาการเหล่านั้นหรือเปล่าก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับต่อมาการวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับในปัจจุบันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับน้ำตาลอันที่1คือวัดระดับน้ำตาลปัจจุบันนะครับในเลือดนะครับ2คือวัดระดับน้ำตาลสะสมในร่างกายนะครับอาจจะมีอยู่2อย่างด้วยกันโดยส่วนใหญ่คนจะคุ้นเคยกับการวัดระดับน้ำตาลในเลือดในปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นการเจาะปลายนิ้วตอนอดอาหาร8ชั่วโมงหรือว่าตอนไม่อดอาหารนะครับซึ่งระดับน้ำตาลเท่าไหร่ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวานหมอหมีก็เคยพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังครับว่าเจาะปลายนิ้วเนี่ยตอนอดอาหาร8ชั่วโมงหรือว่าตอนไม่อดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยระดับเท่าไหร่ถึงจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่ในปัจจุบันจะมีการวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกแบบนึงที่เรียกว่าน้ำตาลสะสมหรือที่เรียกกันว่าฮีโมโกลบิน A1C นะครับน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยคือค่าเฉลี่ยสะสมของน้ำตาลที่ไปสะสมในเม็ดเลือดแดงนะครับต้องบอกก่อนว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีอายุประมาณ100ถึง120วันครับดังนั้นค่าฮีโมโกลบิน A1C ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าภายใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดเท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายๆครับว่าดูพฤติกรรมคนที่เป็นเบาหวานครับว่าผ่านมา 3-4 เดือนเนี่ยประพฤติตัวดีหรือเปล่าทานของหวานทานของที่มีน้ำตาลเยอะหรือเปล่านะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างระหว่างน้ำตาลปัจจุบันกับน้ำตาลสะสมนะครับน้ำตาลปัจจุบันก็จะบอกได้แค่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานของหวานหรือของที่มีน้ำตาลเยอะหรือเปล่านะครับส่วนระดับน้ำตาลสะสมนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้ครับว่าใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับผู้ป่วยเบาหวานมีความประพฤติยังไงทานน้ำตาลหรือว่าทานของหวานโดยเฉลี่ยใน 3-4 เดือนเนี่ยเยอะหรือว่าน้อยเพียงใดนะครับโดยถ้าระดับน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% นะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าน้ำตาลปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานนะครับอันดับแรกน้ำตาลปัจจุบันนะครับขณะอดอาหารมา8ชั่วโมงเนี่ยถ้ามากกว่า126เป็นโรคเบาหวานนะครับถ้าเจาะระดับน้ำตาลปัจจุบันไม่ได้อดอาหารนะครับถ้ามีค่ามากกว่า200เป็นโรคเบาหวานส่วนน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C ครับถ้าเจาะมามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6.5%วินิจฉัยครับว่าเป็นโรคเบาหวานอันนี้ก็คือแต่ละอันก็จะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C นะครับนอกจากที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานแล้วยังช่วยในการติดตามการรักษาคนที่เป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าน้ำตาลสะสมก็มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสแบบนี้นะครับในรายการหมอหมีมีคำตอบครับบ๊ายบาย